เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับนี่หอยมากัดเนี่ยใหม่ๆเลยกลับลันแล้วครับเห็นโตแล้วอู้ยะอู้พี่อู้หนูแต่ละตัวนี่จะใส่แบบใหญ่ๆเลยครับดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระครับมื้อนี้ก็พาพี่น้องเฮามาดักหนูคือเก่าล่ะครับเบิ่งหมายของเฮามื้อนี้เป็นปลาอ้อยคือเก่าล่ะครับเนี่ยเฮาก็สิใส่ไปนี่ล่ะครับติดป้ายไว้แล้วครับเนี่ยป้ายเฮาก็สิใส่ไล่ไปนั่นมองหันเพิ่นตัดอยู่ครับเนี่ยเพิ่นตัดบ่ทันได้แล้วเนาะแล้วก็มองนี่เพิ่นก็ตัดอยู่ครับเนี่ยเห็นบ่คนงานเพิ่นตัดอ้อยอยู่น่ะคนงานเพิ่นตัดอ้อยอยู่น่ะเขาก็จะใส่อ้อมไปนี่แหละครับมองเพิ่นตัดแล้วอย่างเนาะครับเนาะไปเข้าไม้น้ำกันเลยครับมาเบิ่งไม้หลังแรกของเขาแล้วครับสำหรับมองดักให้พี่น้องเขาได้เบิ่งน้ำกันเนาะครับเนาะนี่นะครับทางแลนมันเขาก็จะวางไว้ประมาณนี้แหละเนาะครับเนาะนี่แหละมัดไว้นี่แหละนี่มองมัดไว้นี่แหละเอามุมนี้ก็ได้นี่วางไว้เรียมนี่หันออกมานี่มัดไว้นี่ครับมื้อนี้เฮาก็จะใส่เป็นนี่ล่ะครับกับบักมอดิฟายของเฮาเหี้ยก็เป็นชีใต้คือเก่าล่ะครับนี่นะครับวางไว้นี่ล่ะหัวเชือก6กีคือเก่าล่ะครับตัวเก่าตัวเดิมเรียบร้อยไปเบิ่งอีกหม่องนึงเฮาครับโอ้หอยกัดพุ่นกะแม่นนี่กะแม่นนี่ก็หอยกัดดีๆเลยครับนี่เดี๋ยวหอยกัดแล่นเนาะครับนี่กะแม่นหอยกัดสีก็งามๆนี่ครับหอยกัดทั้งนั้นเลยเห็นมั้ยเฮาก็ใส่ไว้นี่แหละเนาะครับเนาะนี่ล่ะเพราะว่าหม่องนั้นเป็นห้อยกัดกับแลนมาทั้งร่วมกันที่เก่าหรอกครับตรงนี้ก็ต้องเห็นล่ะเนาะไม้นี่คือเก่าล่ะนะครับเบิ่งห้อยมันกัดโหนี่เอาไปสิเอาเอาไว้นี่แหละนะครับนี่วางไว้นี่แหละอันนี้ก็ยังใส่เป็นเงี้ยฉีดใต้คือเก่าหรอกครับเรียบร้อยมัดไว้นี่แหละมีทั้งที่ครับเอาเรียบร้อยแล้วครับสวยมองมองอีกมองนึงครับมองที่เขาจะใส่เนาะนะครับมองทางเรียนมามากัดอ้อยมองมันกัดมุนเอเลยเลยครับน่าจะไม่โตอยู่ครับเนี่ยเขาก็จะใส่ไว้นี่หลังนึงเนาะครับวางไว้ประมาณนี้แหละมัดไว้ก่อนครับเนี่ยวางไปประมาณนี้แหละเนาะไม่สิล่ะครับเขาก็จะใส่ไปเรื่อยๆล่ะครับมันนี่ล่ะใส่ขางปลาอ้อยไปนี่ล่ะครับมือแรงไม่ได้มายามแล้วครับพอๆกันมือเศร้าเท่เดียวเลยครับนี่ล่ะคว่ำไปพุ่นล่ะครับหมูพุ่นตัดอ้อยพุ่นล่ะเ
ยามหนูของเฮาแล้วครับวันเนี้ยเสาแล้วตะเวนกำลังที่ขึ้นแล้วครับพุ่นน่ะเบิ้งตะเวนแดงๆไปแล้วครับข้าวไม้น้ำกันเลยพุ่นละใส่ไว้นี่2หลังครับมารุ่นน้ำกันเลยมองว่า2หลัง3หลังครับเพิ่นตัดอ้อยตัดอ้อยออกแล้วมันเหลือเป็นดอนอ้อยๆเงี้ยอยู่หลังแรกบ่เป็นหยังอยู่ซื่อช่วงนี้อ้อยตัดใกล้สิหมดแล้วเหรอครับเหลือแต่อ้อยพันล่ะส่วนมากฮึกลับรันแล้วครับโอ้มีแต้มมีแต้มเต็มแรกของเขาครับสำหรับเสานี่โอ้โหหมาแล้วครับโอ้โหใส่งามอยู่ครับเนี่ยโอ้โหเต็มแรกของเขาหมาแล้วครับหมาแล้วเวลาครับเขาก็ติดเขาไม้พูนล่ะครับบ้านเนี่ยไม้ขังคนงานเพื่อตัดอ้อยพูนล่ะพูนครับหล่นไม้ต่อไปครับหลังนี้ก็เหมาะด้วยครับเนี่ยห้อยกัดด้วยกันเนี่ยเราบ่มานี่กับบ่มาครับโอ้ยยังล่ะตอกสั้นหนูติเลือไม่ยังโอ้ยตอกจังไหนมันเฮ็ดง่ายเถอะโอ้ยหอยเพิ่นมาสั้นตอกติครับเนี่ยเฮ้ยบ่คือดอกตอกแมวเนี่ยมิดจีรีเองสิคือบ่ล่ะนี่เป็นจังไดนี่ก็มิดกลับลันแล้วครับเห็นโตแล้วอื้อค่ะมีเต็มแล้วเต็มนี่ครับติดแต่หัวค่ำมาแข็งเกิดเลยมาแล้วครับมาแล้วเต็มที่สองบ่มาเลยครับนี่มันตัวเดียวกันกับตัวเมื่อกี้เหรอครับอยู่ใกล้กันอ
โอ้ยกัดสุดยอดคุณครับคนงานกำลังโรงงานแล้วครับเขาก็สิรุ่นพุ่นละหมายพุ่นต่อไปรุ่นไม้นี่ต่อแล้วครับนี่เสร็จแล้วอู้พี่อู้อู้หมดเจาะหือเต็มนี่ก็งามอีกแล้วครับเนี่ยขีดใต้อีกแล้วครับเพราะว่ามื้อนี้เขาใส่ขีดใต้หมดทุกหลังเลยนะครับเนาะมาอีกแล้วหลังบอลันเลยครับเย็บมันถึงมือหลังนี้เงียบเตี้ยมครับมึงค่ะหืมหืมสุดยอดอีกแล้วเดี๋ยวเราเตี้ยมเจ้าไม้นี่หลังสุดท้ายแล้วเขาก็สิไปต่อทั้งพุ่นเพราะว่าหวังนี่คนงานพุ่นตัดอ้อยออกเมื่อวานคนงานตัดอ้อยออกรุ่นดูหลังนี่โอ้บอลันครับแล้วครับพุ่นละเขาก็สิรุ่นพุ่นละใส่หมกกองเขาเก่าเพิ่นเลยครับมึงบ่ถึกบ่มาหืมมีแต้มอีกเหรอครับใส่งามๆอยู่ครับใส่งามครับรุ่นๆเลยหอยกัดนะโอ้เบิ่งหอยกัดใหม่ๆอยู่เขากลับบ่ล่ะ
นี่ยบ่อหมาเลยครับหลังแรกตัวน่ะที่รีวิวให้พี่น้องเบิ่งหัวหันนี่อยู่ใส่ละตัวมันกัดหอยกัดเรียบร้อยมองที่รีวิวให้พี่น้องเบิ่งตัวนะครับที่ว่ามันกัดนี่หวานนะครับหอยกัดใหม่ๆอยู่หอยกัดใหม่ๆเลยเห็นโตแล้วครับตัวไส้ใดใส่งามอีกแล้วครับสุดยอดเลยมีความหมานแล้วครับบอลหนูแต่ละตัวนี่มีแต่ใส่แบบใหญ่ๆเลยครับว้าวกัดมุนเอเล่เลยว้าวล้มๆนี่ว่ามันอย่างไรห้อยหนูทั้งนั้นเลยครับเนี่ยใช่โอ้ห้อยกัดขี่ไม้ๆอยู่โอ้ใส่งามอยู่ครับกัดไม้ๆอยู่บอลกัดเขาดูโอ้เจ้าครับเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับนี่ห้อยมากัดเนี่ยใหม่ๆเลยเป็นไงเรียบร้อยบ่ใส่งามๆเลยครับโหหนูปลาเนี่ยสุดยอดเลยครับโหแต่ละตัวเนี่ยห้อยกัดกัดใหม่ๆคือมันตัวนี้แหละครับเนี่ยโหคันมาตัดอ้อยแล้วสิมาซ้ําอยู่ครับนี่ใหม่ๆเลยเมื่อคืนนี่แม่นตัวนี้ซ้ําบ่ล่ะเนาะอาจสิแม่นตัวนี้แหละครับนี่บ่แน่หรอกเพราะว่าหลังนึงวางหั่นเฮาเอาเฮาก็นี่ฮะเฮาใส่อยู่หั่นนะครับใส่ไว้4หลังมั้งบ่เนี่ยเบิ่งอีกหลังนึงอยู่ใส่ล่ะโอ้อยู่พูนห่างกันอยู่บ่ได้หลังหนึ่งนี่เป็นไรนะบ่อมาเลยหลังนี้ก็เรียบร้อยใส่กระดูกกรอบตัวเนี่ยกินขี้ไต้คือกันครับไส้นี่ก็ได้แต่ว่ากินยากยากยายท้องเป็นยังเลยไปครับไปรุ่นน้ำกันพุ่นละทั้งพุ่นละบ่เนี่ยมองล้อหลังสองหลังแล้วครับบ่เนี่ยไปวิ่งกำลังขึ้นเมื่อหลังนี้หลังที่รีวิวให้พี่น้องเขาเบื้องหลังสุดท้ายครับหวานเหมาะคักได้ครับหลังนี่ก็ได้กัดมุนอีลี่เลยกับลันครับมีเต้มเบิ่งแต่บางเต้มคือจะแม่นหอยหนูใหญ่เอาไปกินครับเนี่ยโอ้เสียดายเนาะถึงหนูซิงก่อนหนูซิงมาเข่าก่อนครับไปแล้วครับพละรุ่นพูดอีกวันเนี่ยออกมาข้างนอกแล้วครับมารุ่นต่อหลังนี้บอลันเลยครับร้อยเพิ่นตัดอ้อยป่านี่แล้วแล้วครับคนงานเพิ่นกำลังตัดอยู่ฟังหน่อยโอ้ยางไก่
ใช่หรอหืมนี่แก้มครับเบิ้งหืมสุดยอดอีกแล้วครับเฮ้ยหนูหมายนี่เนาะแต่ละแต้มสุดยอดอีหลีครับอยู่นี่อีก3หลังสุดท้ายครับบอลันครับตะเวนขึ้นแสบตาย้อนแสงแน่เนาะหนึ่งอยู่นั่นเราก็อีกบางหลังมันบ่ถึกช่องใดอันมองละสองหลังสามหลังเขาใส่บ่ถึกกับบ่ได้ท่าให้เบิ้งหรอกครับท่าให้เบิ้งแต่รุ่นแต่ช่วงที่มันถึกไล่ๆกันเนาะครับเนาะเรียบร้อยอีกแล้วครับนี่รุ่นใดอีกเนี่ยใส่งามอยู่ครับถึงจะใส่บอบิ๊กคือรุ่นก่อนๆนี่ก็งามอยู่ครับนี่ใส่รุ่นเนี่ยข้างหลังนี่บอลันจะที่ไปสรุปผลงานของเขาล่ะครับวันนี้ครับผลงานมื้อนี้ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงกับรักษาสุขภาพแน่นะครับลูกจ้างอิสระกับไอ้กับคอกกับแช็กแล้วล่ะสุดยอดเลยครับมาเบิ้งคมหมานของเขาแล้วครับสำหรับเส้านี่เนาะ1 2 3 4 5หกเจ็ดแปดเก้าสิบความหมายของเขาสำหรับมื้อนี้ก็มี10แต้มครับดูแต่ละแต้มนี่มีแต่แบบสุดยอดเลยครับแต่ละแต้มนี่แต้มใหญ่ๆเลยครับเพราะว่าหนูช่วงนี้มันก็เริ่มท่อนแล้วนะครับเนาะเพราะว่าเพิ่นก็ตัดอ้อยเข้ามาหลายแล้วส่วนมากก็สิเป็นอ้อยพันธุ์ล่ะครับที่เพิ่นจ้องไว้เนาะที่เหลือกันนิดๆน้อยๆครับบางเทื่อเพื่อนก็ตัดไปปลูกครับเริ่มปลูกกันแล้วล่ะช่วงนี้ก็ได้สูบน้ำใส่เอาเนาะครับเนาะเอาละครับมื้อนี้ความหมานเขาก็มีมาฝากพี่น้องเขา10แต้มเนาะครับเนาะนะครับผลิตภัณฑ์ของเขาเขาก็ยังใส่เป็นหัวเชือดดักหนู 6G คือเก่าด้วยครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็ทัก ID ไลน์เขามาได้ครับ0860640215หรือว่าสิเป็นแฟนเพจ Facebook หรือว่า Facebook กับลูกจ้างอิสระคือเก่าล่ะครับความหมานก็สิมีแบบนี้ล่ะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สักนี้แล้วนะครับเนาะพบพ่อกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ